Indie Song Kids Channel. นิทานเรื่องน้องเป็ดอินดี้ติดมือถือเมื่อวานนี้คุณแม่ซื้อหนังสือนิทานเล่มใหม่ให้น้องเป็ดอินดี้น้องเป็ดชอบมากอ่านเพลินแต่ก็ยังไม่จบก็เลยเอาไปที่โรงเรียนคิดว่าจะเอาไปแบ่งเพื่อนๆอ่านแต่พอเข้าไปในห้องเรียนน้องเป็ดก็เห็นเพื่อนๆจับกลุ่มคุยกันเสียงดังอย่างตื่นเต้นน้องเป็ดเห็นแบบนั้นก็เดินเข้าไปมองอย่างสนใจกำลังทำอะไรกันอยู่หรอวันก่อนมะนาวได้ของขวัญวันเกิดเป็นมือถือล่ะคุณแม่ซื้อเครื่องใหม่มาให้ดูหนังเล่นเกมแล้วก็ฟังเพลงทำได้ทุกอย่างเลย wow. น่าสนุกจังเลยขอน้องเป็ดเล่นบ้างได้ไหมมะนาวส่งมือถือให้น้องเป็ดลองเล่นบ้างเล่นไปได้แค่แป๊บเดียวน้องเป็ดก็ติดใจอยากจะเล่นนานๆแต่มะนาวต้องขอคืนเพราะได้เวลาเรียนแล้วน้องเป็ดติดใจมือถือเข้าแล้วเลยตั้งใจว่าจะกลับไปขอยืมมือถือของคุณแม่เล่นวันนั้นทั้งวันน้องเป็ดเอาแต่ใจลอยคิดถึงแต่มือถือลืมเรื่องนิทานเล่มใหม่ที่จะเอามาอ่านกับเพื่อนไปเลยน้องเป็ดกลับมาถึงบ้านก็เดินเข้าไปในห้องครัวขอยืมมือถือของคุณแม่มาเล่นทันทีคุณแม่คะขอน้องเป็ดเล่นมือถือหน่อยได้ไหมคะได้จ้าแต่ต้องเลิกตอนแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะจ๊ะค่ะพอได้มือถือแล้วน้องเป็ดก็เล่นเพลินจะลืมไปเลยว่ามีการบ้านพอคุณแม่เรียกไปกินข้าวน้องเป็ดจึงต้องหยุดเล่นแต่พอกินข้าวเสร็จน้องเป็ดก็หยิบมือถือมาเล่นอีกถึงช่วงหัวค่ำได้เวลานอนแล้วคุณแม่เห็นน้องเป็ดเอาแต่เล่นมือถือก็ถามว่าน้องเป็ดทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูกน้องเป็ดสะดุ้งโหยงลืมทำการบ้านเพราะเอาแต่เล่นมือถือแต่กลัวคุณแม่จะโกรธเลยโกหกไปว่าวันนี้ไม่มีการบ้านค่ะน้องเป็ดทำเสร็จตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนแล้วงั้นก็เข้านอนได้แล้วจ้ะนอนดึกเดี๋ยวตื่นสายไปโรงเรียนสายอีกน้องเป็ดเดินเข้าห้องนอนรีบทำการบ้านใหญ่เลยเพราะกลัวโดนทำโทษกว่าจะทำเสร็จก็ดึกแล้ววันรุ่งขึ้นพอตื่นเช้าไปโรงเรียนก็รู้สึกง่วงนอนเพราะนอนไม่พอตอนเรียนก็สลึมสลือแต่พอกลับมาบ้านน้องเป็ดก็ลืมเหตุการณ์เมื่อวานรีบขอยืมมือถือของคุณแม่มาเล่นอีกน้องเป็ดทำแบบนี้จนเริ่มติดเป็นนิสัยเอาแต่เล่นมือถือไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือไม่ยอมช่วยงานบ้านนอนก็ดึกอารมณ์ฉุนเฉียวเอาแต่ใจ oh, no. พอคุณแม่บอกให้เลิกเล่นน้องเป็ดก็จะร้องไห้โวยวายจนคุณแม่ต้องคืนมือถือให้จนกระทั่งวันหนึ่งน้องเป็ดกลับมาจากโรงเรียนแล้วส่งสมุดพกให้คุณแม่ดูคุณแม่เห็นสมุดพกก็ต้องตกใจเพราะคะแนนของน้องเป็ดแย่เอามากๆคุณแม่จึงรู้ว่าถ้าไม่รีบจัดการอะไรสักอย่างน้องเป็ดอาจสอบตกและซ้ำชั้นได้จึงเรียกน้องเป็ดออกมาคุยนับจากวันนี้ไปน้องเป็ดจะต้องเลิกเล่นมือถือแม่ไม่อนุญาตให้เล่นอีกแล้วทำไมล่ะคะก็น้องเป็ดอยากเล่นนี่นาเพราะว่าช่วงหลังน้องเป็ดติดมือถือมากเกินไปเล่นมือถือทั้งวันไม่ยอมแบ่งเวลาเล่นกับเวลาเรียนจนผลสอบแย่ลงถ้าเป็นแบบนี้น้องเป็ดอาจจะซ้ำชั้นก็ได้นะแต่น้องเป็ดอยากเล่นนี่นะน้องเป็ดจะเล่นจะเล่นจะเล่นน้องเป็ดร้องโวยวายเสียงดัง
แต่คราวนี้คุณแม่ไม่ยอมใจอ่อนง่ายๆน้องเป็ดเอาแต่เล่นมือถือแบบนี้ไม่ดีต่อการเรียนไม่ดีต่อสุขภาพเลยจำไม่ได้หรอว่าเมื่อก่อนน้องเป็ดทำกิจกรรมอย่างอื่นตั้งเยอะแถมยังออกไปเล่นกับเพื่อนๆด้วยแต่ตอนนี้น้องเป็ดเอาแต่นั่งเล่นมือถืออยู่ในห้องไม่ออกกำลังกายนอนก็ดึกผลการเรียนก็แย่ลงทุกวันเพราะฉะนั้นแม่จะห้ามไม่ให้เล่นมือถืออีกแล้วและน้องเป็ดต้องไปทำการบ้านเดี๋ยวนี้เลยจะได้มีส่งพรุ่งนี้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเข้านอนดึกอีกน้องเป็ดร้องไห้สะอึกสะอื้นเดินหน้างอกลับเข้าห้องไปทำการบ้านพอทำการบ้านเสร็จก็ไม่รู้จะทำอะไรอีกเพราะคุณแม่ไม่ให้เล่นมือถือแล้วน้องเป็ดเบื่อมากจึงหยิบหนังสือนิทานที่คุณแม่เคยซื้อให้มาอ่านเล่นพออ่านไปก็เริ่มเพลินเมื่อก่อนนี้เราชอบอ่านนิทานมากเลยแถมคุณแม่ยังใจดีซื้อเล่มใหม่ๆให้บ่อยๆด้วยแต่ช่วงหลังเราเอาแต่เล่นมือถือน้องเป็ดนั่งมองชั้นหนังสือที่สวยงามเต็มไปด้วยนิทานสนุกสนุกแล้วก็คิดถึงนิสัยไม่ดีของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาน้องเป็ดเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาตัวเองทำตัวแย่แค่ไหนจึงพยายามตั้งใจเรียนขยันอ่านหนังสือและทำการบ้านถ้ารู้สึกเบื่ออยากจะเล่นมือถือน้องเป็ดก็จะหันไปวาดรูประบายสีอ่านหนังสือหรือออกไปเล่นกับเพื่อนๆแทนพอทำแบบนี้ไปได้สักพักน้องเป็ดก็ไม่รู้สึกอยากจะเล่นมือถืออีกแล้วน้องเป็ดคิดว่าไม่เล่นมือถือก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนาะทำกิจกรรมอย่างอื่นสนุกกว่าเยอะเลยเมื่อน้องเป็ดไม่ติดมือถือและตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีแล้วผลการเรียนก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆน้องเป็ดไม่นอนดึกไม่ตื่นสายและไม่ลืมทำการบ้านอีกแล้วคุณแม่เห็นว่าน้องเป็ดทำตัวดีแล้ว wow. ผลการเรียนก็ดีขึ้นจึงชมน้องเป็ดว่าดีแล้วจ้ะลูกที่แม่ไม่ให้น้องเป็ดเล่นก็เพราะน้องเป็ดติดมือถือจนเกินไปเล่นทุกวันจนลืมหน้าที่ของตัวเองถ้าน้องเป็ดจะเล่นแม่ก็จะกำหนดเวลาให้น้องเป็ดเล่นห้ามเล่นเกินเวลาห้ามต่อรองแม่บอกให้เลิกก็ต้องเลิกและถ้าน้องเป็ดไม่ทำตามข้อใดข้อหนึ่งน้องเป็ดก็จะไม่ได้เล่นอีกเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจแล้วค่ะน้องเป็ดรับคำอย่างเต็มใจตอนนี้น้องเป็ดไม่ติดมือถือเหมือนเดิมแล้วเพราะเข้าใจแล้วว่าการติดมือถือไม่ดียังไงน้องเป็ดจะเล่นมือถือแค่เวลาเบื่อนานๆครั้งเท่านั้นและไม่เคยผิดกฎในการเล่นที่คุณแม่ตั้งไว้เลยทำให้ไม่เสียการเรียนและไม่เสียสุขภาพด้วยเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าน้องเป็ดติดมือถือมากเสียจนไม่ยอมทำการบ้านไม่ยอมอ่านหนังสือเลยโดนคุณแม่ห้ามเล่นมือถือถ้าน้องเป็ดรู้จักแบ่งเวลาเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นก็คงไม่โดนคุณแม่ห้ามเล่นหรอกเพราะคุณแม่ไม่ได้อยากห้ามน้องเป็ดเล่นแต่อยากให้น้องเป็ดเล่นแต่พอควรเพื่อนๆคนไหนที่เป็นอย่างน้องเป็ดตอนนี้ต้องรีบปรับปรุงตัวเสียใหม่นะคะแบ่งเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างไปเล่นกับเพื่อนๆไปออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกอย่างอื่นก็ได้ร่างกายจะได้แข็งแรงที่สำคัญใครเอาแต่เล่นมือถือระวังจะปวดตาเล่นมากๆอาจสายตาสั้นต้องใส่แว่นสายตาอันหนาๆก็เป็นได้สวัสดีจ้านี่น้องเป็ดอินดี้เองนิทานหนูเป็ดอินดี้สนุกไหมเอ่ย
น้องๆคนไหนอยากดูหนูเป็ดอินดี้ตอนใหม่เร็วๆอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูหนูเป็ดอินดี้กันเยอะๆนะยิ่งมีเพื่อนๆมาดูมากหนูเป็ดจะมีตอนใหม่ออกมาอีกเยอะเลยอ่ะๆ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้เลยนะ